เฉลียวฉลาดเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปที่อาคารพระราชศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานเปิดงานรอยพ่อแผ่นดิน9เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยกิจกรรมภายในงานศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ฤทธิเดชได้นำบุคลากรและนิสิตกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก่อนที่จะจุดธูปเทียนสวดมนต์ทำวัดเย็นและจุดเทียนถวายความอาลัยจากนั้นคณะขับร้องและเครื่องดนตรีจากวงออเคสตราของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ร่วมขับร้องบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการซึ่งทางองค์การนิสิตและสโมสรนิสิตจากคณะต่างๆได้นำมาจัดแสดงโดยมีภาพการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ศึกษาและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านอกจากนี้ยังได้นำภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจเรื่องพรจากฟ้ามาให้ชมกันอีกด้วย